ครับนี่คือแชมป์3สมัยนะฮะดูดวงตาอันอบอุ่นของเขานะฮะสาวๆเห็นต้องชอบอย่างแน่นอนฮะนะครับแล้วก็ดูจมูกของเขานะครับนะฮะแบนๆอย่างงี้วันนี้จะมาทำอะไรกับพี่แจ็คนะครับมาดูปากกระจับนะฮะมีหนวดลำไรนะครับนะฮะอย่าเพิ่งยิ้มฮะขี้ฟันออกมาโอเคฮะมาดูมุมสูงครับนะกับหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าน้องโยครับน้องโยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราไม่ต้องพูดถึงฮานี่มาดูคอครับนะฮะเป็นไรครับรูปร่างใช่ไม่ใช่ไอ้ขี้กากนี่คงไม่ใช่นะดอกไม้อะไรฮะอธิบายเป็นกุหลาบแล้วก็เป็นแบรนด์กางเกงยีนอยู่ข้างในโอเคนะฮะกุหลาบแบรนด์กางเกงยีนข้างในนะฮะครับอันนี้คือบัตเตอร์ฟลายนะฮะหรือบ้านเฮาว่าผีเสื้อนะครับนะฮะมีดปักที่แขนนะครับนะฮะคู่หลีฟันเขาให้นะครับนะอันนี้มีโกนนี่ว่าโกนหนวดใช่ไหมใช่ครับนะฮะโอเคครับนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นอะไรฮะเครื่องสักครับโอ้โหเครื่องสักนะครับนะฮะมีกุหลาบสีแดงนะครับโอ้โหนะฮะทั้งตัวมือนี่เป็นรูปของสุภาพสตรีชั้นหนึ่งฮะที่ตายไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีนะครับชื่ออะไรเนี่ยไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อนะฮะโอ้เนี่ยอะไรกู๊ดก๊อตอะไรกู๊ดลักเขาเรียกกู๊ดลักนะฮะก็คือนะฮะโชคดีมีชัยนี่คืออะไรฮะอ๋อกู๊ดลักมาฝั่งนี้นะฮะครั บนี่คือแมวใช่ไหมฮะครับใช่ครับแมวไม้กางเขนนะครับโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมนี่มีใบมีดด้วยครับแต่แพ้ภาพเขาสวยมากครับนะฮะค่าใช้จ่ายในการสักประมาณกี่หมื่นกี่แสนครับสักฟรีบ้างครับโอ้โหนี่สักฟรีได้ขนาดนี้ฮะมาสักให้พี่แจ็คบ้างเนี่ยไอ้ฟรีๆเนี่ยฮะโอ้โหมีนกด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้อีกาใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยยังเป็นอีกาได้เหรออีกาจริงปะจริงครับโอ้นะฮะไม่พลาดคันนึกว่าอีแรงนะครับโอเคนะฮะมาดูครับเนี่ยฮะโอ้โหนะเราเปิดข้างในฮะท่านผู้ชมข้างหลังนี่คือตัวอะไรฮะตรงในเนี่ยข้างในมันเป็นหัวกะโหลกแล้วก็เป็นมือนะฮะนะแล้วก็มีสักชื่ออะไรครับชื่อแม่ครับชื่อแม่นะฮะเอาเราไม่เอ่ยถึงแม่ข้างล่างฮะชื่อไวโซซีเรียสโอ้นะฮะนี่ครับข้างในครับนะฮะมันถึงไข่หรือยังไม่ถึงครับไม่ถึงนะฮะครับนะอันนี้มีเข่าครับนะฮะโอ้โหนะฮะนี่ท่านผู้ชมนะฮะนี่หัวเข่านะครับหัวเข่านะครับขาครับคอนะฮะโอ้นะฮะนี่คือปิดหน้ากากอากาศไม่พอนะฮะโดนมอมซะแล้วนี่ฮะร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดนะครับอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอธิบายก่อนนะครับนี่คืออะไรนี่เป็นอันนี้ตัวแบบของร้านครับตัวแบบของร้านเลยฮะมาตามมาครับเรายังไม่พอครับนะฮะเราจะต้องดูข้างหลังครับข้างหลังนะฮะโอ้โหเนี่ยอูนิหมาเลยฮะมาดูปอยมาดูหมาครับนะฮะตัวเบลเริ่มเทิมเลยตัวหนึ่งเลยพิเศษนะครับฮะแหมคนชอบก็ชอบจริงฮะเหมือนหมาจริงนะครับนะฮะคนก็จะเหมือนหมาเลยครับนะโอเคอ้าวนะฮะนี่คือแชมป์กี่สมัยนะ2ครับ2สมัยนะฮะกับการประกวดสักของน้องโยโย่นะฮะคือได้แชมป์มานะฮะถ้วยรางวัลแล้วก็กาไก่เยอะแยะเลยนะฮะครับเงินที่ได้รางวัลมาไปทำอะไรกินเหล้าครับน้องสาวมากินเหล้าหมดแล้วครับนี่คนนี้น้องสาวเขาเนี่ยนี่ฮะหน้าตาจิ้มจิ้มเลยฮะแล้วก็นี่นะฮะเพื่อนใช่ไหมสองคนเลยนะฮะชื่ออะไรตัวใหญ่คุณอ้วนไม่ใหญ่หรอกนะคนน้นชื่อบอสบอสนะฮะโอเคครับน้องบอสนะฮะสุดยอดครับกลุ่มนี้นะฮะสามสมัยจริงเหรอสองครับสองสมัยนะฮะสุดยอดเลยคือประกวดได้ตามเวทีตอนนี้ยังประกวดอยู่ไหมตอนนี้ก็รับงานประกวดครับรับงานประกวดนะฮะโสดหรือไม่โสดเนี่ยโสดครับโสดอ้าวสาวๆทักมานะฮะหน้าตาจริงๆหล่อครับนะบอกเลยนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวที่สำคัญนะฮะเราจะเจาะวันนี้มาเจาะอะไรกับพี่แจ็คสนธภายครับสนธภายนะฮะเดี๋ยวน้ำตาไหลนิดหน่อยนะเอาพร้อมนะฮะน้องโยโย่นะฮะเราจะตอนนี้เราไม่ถามถึงอาชีพการงานนะฮะขอเป็นในแบบประกวดการสักไปก่อนเนาะโอเคฮะเอาตามน้องโยโย่มาครับนะฮะครับได้ไหมสิบนาทีไม่ได้ได้ไม่ได้ฮะขั้นใจก่อนนะครับเดี๋ยวมีแอลกอฮอล์นะฮะครับโอเคครับเจาะจมูกคือเจ็บอันดับ2ของร่างกายนะฮะครับเอานะครับต้องพร้อมนะคนพร้อมแล้วก็อันนี้กระดาษไว้ซับตาครับโยโย่โอเคนะฮะมาดูครับท่านผู้ชมนะฮะโยโย่ครับนะฮะสองสมัยนะครับกับการประกวดเขานะฮะโอเคครับเยี่ยมครับนะครับดูความตรงของการเจาะด้วยครับนะฮะครับโอเคเจาะจมูกนี้มีโอกาสพลาดสูงนะฮะเพราะว่าการเจาะจมูกพี่แจ็คมองไม่เห็นด้านในนะฮะก็อาศัยความชำนาญในการเจาะแค่นั้นเองเฮ้ยนะฮะนึกว่าผิดพลาดครับโอเคนะโยโย่โชคดีไปก็คือไม่ได้แก้ไขนะฮะครับน้ำตาปล่อยให้ออกมานะครับนะลูกผู้ชายเรามีสักครั้งหนึ่งนะฮะเอาหยิบกระจกดูครับตรงเป๊ะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ก็สามารถกลับบ้านได้เลยครับนะใครที่ชอบแนวสักแนะนำต้องถามน้องโยโย่นะฮะว่าสักสวยมากมากฮะนะก็สวย
ครับแล้วน้องสาวเธอสักไหมเนี่ยสักเปล่าสักนิดนึงครับสักนิดนึงแขนก็ไหลนะฮะครับโอเคครับอ้าวนะฮะก็ใครที่ชอบแมวสักก็อย่างนั้นนะฮะก็ติดตามเขานะฮะแล้วก็ไปสอบถามในเฟซในไลน์นะฮะใน YouTube ได้เลยครับโอเคถ้าเราสักเยอะขนาดนี้ที่จริงต้องไปเรียนรู้การสักแล้วเปิดร้านสักนะจะดีนะถ้าอยากทำหรือว่าไม่ชอบก็เลยสักอยู่ครับไปสักอยู่ละครับนะฮะอันนี้คือจอได้สวยงามมากนะฮะก็คือไม่มีทิฏฐิเลยนะครับขอให้เราดูแลรักษาให้ดีส่วนตัวนี้มันสามารถพับเข้าด้านในได้ถ้ามันหายแล้วนะแต่ตอนนี้ยังพับไม่ได้เพราะมันยังเจ็บอยู่นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะฮะว่าสวยขนาดไหนชอบไหมชอบนะฮะครับชอบนะฮะโอเคครับนะฮะถูกใจขนาดนี้บอกกับกล้องเลยเจ็บไหมไม่เจ็บครับโอ้เป็นไงเป็นไงได้ยินหรือยังอย่าหาว่าโยโย่ไม่แน่แต่น้องสาวบอกให้นาซีดว่ะนะเปลี่ยนสีละแต่ที่จริงมันซีดอยู่แล้วเนาะนะฮะเป็นคนผิวพรรณขาวนั่นเองครับขอบคุณโยโย่มากฮะบ๊ายบายโอเคครับโอเค